่านผู้ชมครับต้องไปดูกันอีกข่าวหนึ่งครับเมื่อวานนี้นะครับพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพร้อมคณะครับได้ลงตรวจเยี่ยมนะครับสถานีตํารวจภูธรเมืองมุกดาหารนะครับโดยมีพลตํารวจตีอักกพงศ์นะครับพิมลสิรินะครับรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคสี่แล้วก็พลตารวจตีนะครับชัดชัยนะครับเอ่อชัด ชัยนะครับวงสุณะนะครับผู้บังคับการตํารวจภูธรนะครับจังหวัดมุกดาหารและก็ข้าราชการตํารวจในพื้นที่นะครับให้การต้อนรับครับจุดแรกนะครับที่ลงไปตรวจเยี่ยมนะครับก็คือสพผึ่งแดดนะครับโดยมีการรับฟังการบรรยายนะครับสถานการณ์อาชญากรรมและก็การควบคุม รวมไปถึงการบริหารการจัดการสายตรวจสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่การดำเนินการตามโครงการนะครับนะครับนี่ต้องบอกนะโครงการดีๆแบบนี้ครับชื่อว่าโครงการนาคาพิทักษ์นะครับของสพผึ่งแดดนั่นเองจากนั้นครับได้เดินทางต่อไปนะครับที่สพเมืองมุกดาหารตรวจเยี่ยมและก็เตรียมความพร้อมในการดำเนินการนะครับโครงการฝากบ้าน 4.0และก็เพื่อนบ้านเตือนภัยนะครับแล้วก็1ตํารวจ1หมู่บ้านแล้วก็ยังมีโครงการอีกโครงการหนึ่งนะครับในการตรวจจัดนะครับในการจัดเก็บนะครับอาวุธปืนราชการโดยจุดนี้นะครับทางด้านพลตํารวจเอกต่อศักดิ์นะครับก็ได้เน้นย้ำนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจนะครับประจําจุดตรวจต้องโปร่งใสนะครับให้ผู้บังคับบัญชาสอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดและให้ตํารวจทุก นายติดกล้องนะครับตำรวจพกพาครับและก็มีความสำคัญที่สุดก็คือนะครับทีเน้นย้ำเลยนะครับสิ่งที่เน้นย้ำนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าห้ามเรียกรับผลประโยชน์อย่างเด็ดขาดนะครับก่อนที่จะเดินทางไปที่อาคาร40ปีนะครับของโรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อเยี่ยมชมหอพักใจนะครับซึ่งเป็นหอผู้ป่วยในจิตเวชนะครับและก็เป็นสถานนะครับในเขาเรียกว่า ฟื้นฟูและก็การรักษาผู้ป่วยด้านจิตจิตเวชนะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่นะครับทางํำรวจเนี่ยเป็นผู้จัดและก็คัดกรองจากผู้ที่ติดยาเสพติดนะครับจากชุมชนเพื่อนำมาสู่นะครับการเป็นผู้ป่วยด้านจิตนะครับต้องบอกงี้จิตเวชนะเข้าทำการรักษานะครับภายใต้โครงการนาคานะครับพิทักษ์รักษาประชา นะครับจังหวัดมุกดาหารนั่นเองทางด้านพลตารวจเอกนะครับต่อศักก็ยังได้กล่าวครับว่าสืบเนื่องจากโครงการนะครับตามนโยบายของรัฐบาลและก็สํานักงานตํำรวจงชาติที่มีเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปราบปรามยาเสพติดควบคู่กับการแก้ปัญหาตลอดจนนะครับการฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดเนี่ยเพื่อฟื้นฟูให้กับสู่สังคม นะครับซึ่งการตรวจเยี่ยมครั้งนี้นะครับก็ได้เห็นแล้วว่ามีความคืบหน้าของโครงการนะครับไปได้มากทีเดียวนะครับซึ่งตามแนวทางในการปฏิบัติก็อย่างชัดเจนครับตามโครงการหลักนะครับของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยังได้กล่าวอีกว่านะครับขณะเดียวกันนะครับการใช้กลไกล ของคณะกรรมการตรวจสอบนะครับและก็ติดตามการบริหารงานระดับเขาเรียกว่าระดับสถานีตำรวจนะครับจะช่วยให้มีการแสวงหาความร่วมมือและการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นท,ท,ท,ที่รวมไปถึงการประสานการทำงานเชิงนโยบายนะครับและก็งบประมาณเพื่ออะไรครับเพื่อให้เขาเรียกว่าเพื่อได้จะได้รับการสนับสนุนนะครับส่วนที่เกี่ยวข้อง และอีกทั้งนะครับต้องมันทบทวนยุทธวิธีต่างๆอย่างต่อเนื่องและก็สม่ำเสมอด้วยและก็นั้นในครั้งนี้ก็สามารถที่จะช่วยในการปฏิบัติงานนะครับให้มปปีประสิทธิภาพและก็เกิดความมั่นใจและมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และก็หรือในการระงับเหตุนะครับรวมไปถึงการลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนและกับตำรวจที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการตรวจเยี่ยมนะครับและการลงพื้นที่ในจังหวัดมุกดาหาร ยังลงไปเนี่ยนะครับท่านก็ไปดูเรื่องต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นนโยบายของทางรัฐบาลเองในการนำผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดนะครับเข้ามาบำบัดนะครับแล้วก็กลับไปสู่สังคมนะครับหรือว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับหนึ่ตำรวจ1ห,หมู่บ้านอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อประการสำคัญเลยก็คือนะครับในการเบิกจ่ายอาวุธนะครับในคลังอาวุธของตำรวจ เองนะครับจะต้องมีการตรวจรับ หรือว่าเซ็นรับนะครับอย่างถูกต้องตามนโยบายของสํานักงานตํารวจชาติและในการดูแลนะครับลงไปในครั้งนี้นะครับก็ยังมีการตรวจเยี่ยมต่างๆนะครับรวมไปถึงให้ขวัญและกําลังใจกับผู้ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ให้มีการทบทวนยุทธวิธีในการเข้าระงับเหตุและก็เพื่อนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอะไรครับความสูญเสียในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือข้าราชการตํารวจเองนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศบางช่วงบางตอน ท,ท่านพลตารวจเอกต่อศักด์สุวิมลลงไปแล้วก็จะเห็นภาพอย่างนี้ครับภาพแบบนี้ก็จะเห็นบ่อยๆในการให้ความสนิทสนมในการที่จะสอบถามเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการทํางานในเชิงลุกนะตามนะโยบายนะครับซึ่งท่านนี้ถ้าบอกว่าไปอยู่ตรงไหนแล้วก็แม่ต้องบอกว่าเป็นปุ๋ยครับที่ทําให้วัชพืชนะ,ะเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยจเจริญเติบโตดูกันแบบนี้แหละครับ